Huawei ปล่อยทีเซอร์ Huawei Enjoy 20 Pro สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดเตรียมเปิดตัวที่จีนวันที่19 มิถุนายนนี้สวัสดีครับผมทีม IT ฟ้านะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ผมมีโค้ดส่วนลดของ Lazada มาแจกนะครับสำหรับแฟนๆช่อง IT ฟ้า40คนแรกเท่านั้นนะครับกับ Big Sale Mid Year ของ Lazada นั่นเองครับสามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันที่18ถึง19มิถุนายนครับที่ Lazada เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ํา600บาทขึ้นไปครับลดไปเลยครับ60บาทเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับหัวเว่ยปล่อยทีเซอร์หัวเว่ย Enjoy 20 Pro สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดเตรียมเปิดตัวที่จีนวันที่19 มิถุนายนนี้ล่าสุดทางหัวเว่ยได้ปล่อยทีเซอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น Enjoy 20 Pro ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและได้ยืนยันกำหนดการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้คือวันที่19 มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับดูจากคลิปทีเซอร์แล้วจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 20 Pro มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวบนฐานสี่เหลี่ยมครับซึ่งคาดว่ากล้องตัวหลักจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลทางด้านหน้าจอครับมีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าส่วนที่ด้านขวาของตัวเครื่องมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนปุ่ม Power และรองรับเครือข่าย 5G ด้วยครับส่วนสเปคอื่นๆมีข้อมูลตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด 160x75.3x8.4 มิลลิเมตรน้ำหนัก182กรัมหน้าจอแสดงผล IPS LCD ดีไซน์มีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด 2400x1080 พิกเซล Full HD Plus อัตราส่วน20:9ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 800 5G และมีให้เลือก 6GB กับ 8GB ส่วนรอมให้ไว้ที่ 118GB กล้องหลัง3ตัวหรือหลักความละเอียด 48 ล้านพิกเซลกล้องตัวรองเป็นเลนส์อัลตราไวด์ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลและกล้องตัวท้ายเป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านข้างของตัวเครื่องมีทั้งหมด3สีคือ Bridging Crystal Midnight Black และ Dark Blue ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์อีกด้วยครับและยังมีข้อมูลอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 20 Pro จะขายที่ประเทศจีนบนหน้าร้านแบบออฟไลน์เท่านั้นครับส่วนรุ่น Huawei Enjoy Zที่คาดว่าจะเปิดตัวมาพร้อมกันนั้นจะวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นครับส่วนแฟนๆบ้านเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะมีการนำเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือเปล่านะครับ